ผ่านการรับรองจาก FCC แล้ว Samsung Galaxy A33 5G มาพร้อมแบต 5,000 มิลลิแอมป์มีชาร์จไว 25 วัตต์อาจเปิดตัวเร็วๆนี้สวัสดีครับผมทีม IT Fast นะครับวันนี้ผมก็มีโค้ดส่วนลดจาก Shopee มาแจกนะครับสำหรับคนที่ชอบผ่านแอปเท่านั้นนะครับสนใจอะไรเหลือเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ใต้คลิปนี้นะครับมีข้อมูลว่าในปีนี้ทาง Samsung มีแผนที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล A series หลายรุ่นเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นาน Galaxy A53 5G ได้ผ่านการรับรองจากหลายๆหน่วยงานในหลายประเทศแล้วครับและส่งสัญญาณว่าจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้ครับแต่นอกจาก Galaxy A53 5G แล้วล่าสุดสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A33 5G ก็ได้ผ่านการตรวจสอบจาก FCC แล้วเช่นกันครับโดย Samsung Galaxy A33 5G มีรหัสโมเดลว่าSM-A336B เวอร์ชันฮ่องกงได้ปรากฏบนฐานข้อมูลของหน่วยงาน FCC โดยมีแบตเตอรี่ขนาด 5,000 มิลลิแอมป์กับอะแดปเตอร์ที่รองรับการชาร์จด้วยกำลังไฟ15วัตต์และ25วัตต์ซึ่งคาดว่าจะมีแถมมาให้ในกล่องและจะเป็นอะแดปเตอร์25วัตต์ Type-C และตัวเครื่องอาจไม่มีช่องหูฟัง 3.5 มิลนะครับนอกจากข้อมูลที่เผยมาแล้วทาง FCC ก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ Galaxy A33 5Gแต่ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลยืนยันว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะใช้ชิปเซต Exynos 1200 5G มีพลังการประมวลผลใกล้เคียงกับ Snapdragon 778G ครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่า Samsung Galaxy A33 5G รวมถึง A series รุ่นอื่นจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับแต่คาดว่าน่าจะมีการเปิดตัวอย่างน้อย1รุ่นภายในเดือนเมษายนนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ